ติจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วมาทำไมมาทำไมวันนี้มาเปิดกล่องของฝากจากแฟนคลับอีกแล้วนะเพื่อนๆวันนี้ตามีมา3กล่องเนาะมีมา3กล่องกับอีก4ซองอาจจะเป็นแฟนคลับส่งมาเอาเมล็ดมะเขือเทศเนาะแต่อันนี้ก็อาจจะมีอะไรมาด้วยบางทีแฟนคลับก็ส่งของฝากเล็กๆน้อยๆมาให้เยตาเล็กๆน้อยๆแต่เต็มไปด้วยน้ำใจอันเปี่ยมล้นเยตาไม่มีอะไรจะตอบแทนมีแต่คำว่าขอบคุณเพื่อนๆเยตาไม่รู้โอ้ยบางทีก็เกรงใจนะเพื่อนๆมันเยอะมากแบบพูดไม่ถูกเนาะเยตาเคยบอกแฟนคลับแล้วว่าถ้าคนไหนไม่ประสงค์จะออกนามให้เขียนบอกให้เยตาหน่อยเนาะแต่ว่าเยตาไม่เห็นมีเยตาก็จะเอ่ยชื่อก็เอ่ยไปเนาะไม่มีใครรู้จักหรอกบางคนบอกเยตามาทีหลังเยตาไม่ออกนามนะเอาสายไปแล้วสายไปแล้วเนาะมาอย่ามัวโม้เลยขอเปิดก่อนอันนี้ของน้องคุณน้องแปงโก้รู้จักกันอยู่เนาะเวลาไลฟ์สดนะแปงโก้มาจากจังหวัดสกลนครนะคะคนน้องแปงโก้น้องหรือพี่น้องดีกว่าเพราะยายเป็นยายแล้วเนาะคนอื่นต้องเป็นน้องยายเป็นยายแล้วมาดูกันน้องแปงโก้เอาอะไรมาฝากยายเนาะใครจะมาเอามันใครจะเอามันมาเล่นมะเขือเทศรีบๆส่งหน่อยนะคะเพราะว่าอีกไม่นานอีกประมาณไม่เกิน3อาทิตย์เนาะเยตาก็จะกลับแล้วเนาะใครจะเอามาเล่นมะเขือเทศรีบๆส่งหน่อยนะรีบๆส่งซองมาความจริงถ้าบ้านมันอยู่ในเมืองนะแม่เยตาก็ส่งให้ได้มาเล่นมะเขือเทศแต่ว่ามันอย่างที่ว่าแหละ6กิโลเมตรเนาะแล้วก็มาเล่นมะเขือเทศเดี๋ยวพรุ่งนี้เยตาจะทยอยส่งให้แฟนคลับแล้วนะคนที่ส่งซองมาเพราะว่าเยตาบอกแล้วว่าไม่สามารถที่จะส่งให้ทีละคน2คนได้เนาะมันอยู่ไกลขับรถก็ไม่เป็น มาแล้วแปงโก้แทนอะไรเนาะแปงโก้อะไรเนาะลวนอะไรคือลวนอ๋อเส้นก๋วยจั๊บเวียดนามเส้นก๋วยจั๊บเวียดนามนี่แป้งโกสงอันนี้เส้นก๋วยจั๊บโอ้ยตีแต่เส้นตอนนี้กระเป๋าเต็มแล้วนะเพื่อนๆกระเป๋าเต็มแล้วเต็มอัตราแต่ว่าก็วันนี้ก็แฟนดิตาเขากินขนมจีนแห้งเหมือนทำเหมือนสปาเกตตี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเยตาจะกินไปแล้วตอนเย็นเดี๋ยวเยตาจะถ่ายรูปไว้ให้ดูเนาะว่าทำยังไงทำแล้วกินแล้วแต่ปกติก็ทำวันทำกินกลางวันก็กินตอนเย็นด้วยเนาะลวกเส้นขนมจีนแล้วก็เอาหมูสับมาก็ปรุงรสทำเหมือนอะไรนะแล้วก็เอามาราดหน้าขนมจีนเนาะนี่ขนมอันนี้คือเส้นก๋วยจั๊บยวนก๋วยจั๊บไม่ก๋วยจั๊บอะไรก๋วยจั๊บเวียดนามก๋วยจั๊บเวียดนามยายก็ชอบกินอยู่เดี๋ยวจะทำกินอยู่นะทำกินอยู่นี่แหละทำกินอยู่นี่ด้วยเดี๋ยวจะเอาไปทำนู่นด้วยกำลังอยากพอดีเลยก๋วยจั๊บเวียดนามอันนี้ไอ้แปงโกอันนี้หมวกทำงานโอ้ยอยากจะได้เปลี่ยนหมวกทำงานใช่ไหมใช่หมวกทำงานของคุณอำนาจโอ้ยของคุณอำนาจยังไม่ได้ใช้นะว่าเดี๋ยวจะเอาไปใช้ทางนู้นโอ้ยขอบคุณนะคะน้องแปงโก้มันคืออะไรอีกอันนี้คืออะไรแอบดูคนเดียวก่อนเสื้อไหม
สวย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 อ่ะมันมีอะไรล่ะโอ้ยนี่มันมีสองชั้นนะเพื่อนข้างหน้าข้างหลังสวยสวยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไลฟ์สดนะใส่ไลฟ์สดยังไม่หมดยังไม่หมดยังมีอีกพูดอะไรอีกอันอุ้ยเขาเจาะมาเขาเจาะดูหรือว่าอะไรมันมีรูอุ้ยยังไม่หมดต้องมีเนี่ยพออ่านก่อนไม่ใช่บอกว่าห้ามเอ่ยชื่อนะยายเอ่ยชื่อแล้วเด้อสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออ่านคนเดียวเดี๋ยวก็แม่อ่านชื่อสวัสดีค่ะยายตาหนูส่งของฝากมาให้นะคะมีหมวกใส่ทำสวนเวลาออกแดดน่าจะได้ไม่ดำนะคะมีเส้นก๋วยจั๊บด้วยและหนูก็มีเสื้อมาฝากยายตาและคุณยายพรด้วยค่ะคิดถึงคิดถึงยายตานะคะแปงโก้แปงโก้ขอบคุณนะคะแปงโก้ขอบคุณค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเสื้อของยายพรแผ่นๆๆอุ้ยอุ้ยยายตาน่ะไม่รู้จะขอบคุณแฟนคลับว่ายังไงดีอ่ะแบบดูสิดูสิยังมีเสื้อให้พรด้วยอ่ะนี่หน้าร้อนดีเลยหน้าร้อนดีเลยยายพรก็ใส่แบบนี้นะโอ้ยตะตุ่มตัวมานี่นะเออสวยคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแปงโก้แปงโก้อันนี้คือนายพรเนาะนายพรหน้าร้อนพอดีเลยเดี๋ยวจะเอาไปฝากนายพรขอบคุณนะคะแปงโก้แปงโก้เนาะอุ้ยเดี๋ยวยายไปดูนั่นก่อนยายต้มขนมจีนไว้เดี๋ยวจะกินแกงไตปลาขนมจีนเดี๋ยวไปดูขนมจีนแป๊บหนึ่งก่อนเด้อมาต่อเพื่อนๆเดี๋ยวกินขนมจีนกันเนาะอันนี้กล่องที่สองมาจากคุณสุภาพรคลองตาลน้องแตนมาจากนครปฐมนะคะมาจากนครปฐมมาดูกันว่าอะไรมาจากนครปฐมแปงโก้ขอบคุณนะคะแปงโก้ขอบคุณแทนยายพรด้วยนะยายตารู้สึกว่ามันจะใหญ่ไปนะแปงโก้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเสื้อแบบนี้ไม่เป็นไรเย็บด้านข้างเข้าได้เนาะเย็บด้านข้างเข้าอีกได้รู้สึกว่ามันจะใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะก็เราก็เย็บเข้าอีกอย่างนี้คิดว่าเย็บมือนั่นแหละนะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนไม่เป็นไรใครจะมองเห็นเนาะใครจะมองเห็นไม่มีใครมองเห็นหรอกแต่แฟนคลับส่งเสื้อมาให้เยตะใส่ได้พอดีหมดทุกคนเลยแบบโอ้ตาถึงมากเลยแฟนคลับเยตานี่ตาถึงจริงๆใส่ได้พอดีทุกตัวเลยสวยทุกตัวด้วยสุภาพรคลองเตยน้องแตนแทนแทนจดหมายรักนะคะจดนี่คือจดหมายรักอันนี้จดหมายเอาไว้นั่นเอามาเล็ดเรดิตนะโอมาเล็ดไอ้นั่นมาเล็ดมะเขือเทศเอ้ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวยายต้องไปตรวจรายชื่อก่อนเพราะว่าคนที่เล่นมาเล็ดเรดิตได้ต้องเขียนมาด้วยเด้อว่ามาเล็ดเรดิตเดี๋ยวยายไม่รู้ยายไปส่งแต่มะเขือเทศให้นะจมกระดุยอ๋ออินน่ะมีกรอบทรงเครื่องมีกรอบทรงเครื่องขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเมื่อวานวันก่อนที่ยายตาแกะมีแฟนคลับส่งของม้วนมาให้เนาะแฟน
ปกติแฟนจะตามไม่ค่อยกินหรอกกระจุกกระจิกเดี๋ยวนี้เขาก็กินแต่ของเขาพอเขาได้กินทองม้วนก็อร่อยดีทองม้วนใบเตยก็บอกว่าให้ยายตาซื้อเอาไปด้วยยายตาบอกเอาไปไม่ได้ทองม้วนนะเนาะมันโดนอะไรหน่อยมันก็แตกหมดนะเนาะเออเนาะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดจ้าอะไรเนาะมีอะไรเนาะน้องสวยอ่ะยังไม่เห็นเลยแต่รู้ว่าสวยอะไรอ่ะดาวอะไรเพื่อนๆดาวมันคืออะไรหมวกหรือว่าอะไรน่าจะใช่นะหมวกแต่เขาใส่เดี๋ยวดูก่อนเขาจะใส่ด้านไหนมันก็คิดอย่างนี้แหละมันต้องเอาด้านนี้มาทางนี้ไหมใช่แหละเนาะของมียี่ห้อนะเนี่ยเพื่อนๆดูมียี่ห้อติดมาด้วยของแพงนะเนี่ยขอบคุณนะคะน้องเตนอุ้ยแบบอุ่นมากเลยอะหมวกนี่ดูข้างในสินี่อุ่นนะเนี่ยแต่ยายยังไม่รู้ว่าเขาใส่เอาข้างไหนน่าจะเอาข้างนี้เข้ามาข้างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ผูกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยยายตาได้ใส่ขึ้นเครื่องพอดีเลยนี่อันนี้มันแบบอุ่นมากเลยนี่อันนี้นะน้องเตนขอบคุณนะคะนี่แหละสำหรับหน้าหนาวจริงๆเลยปกติยายตาบอกเลยว่ายายตาไม่ค่อยมีเสื้อผ้าหน้าหนาวมากๆเนาะเพราะยายตาไม่ได้อยู่นู่นเนาะเออมีแต่แบบหนาวธรรมดาแต่หนาวสุดๆยายตาไม่มีหรือว่าเอาด้านนี้ออกด้านไหนออกบอกยายตาด้วยเด้อเออยายตาว่าด้านนี้ออกมากกว่าใช่ไหมยายตาสายผิดด้านนี้ใช่ไหมบอกยายตาด้วยเด้อยายตาคิดว่าโอ้ยเชยด้านนี้จริงๆยายตาคิดว่าเมื่อกี้ผิดด้านนี้แหละด้านนี้มันใช่ไหมยายตาใช่แหละด้านนี้แหละเออบอกยายตาด้วยเด้อยังไม่หมดยังมีอีกโอ้ยยังมีกระดาษเดี๋ยวอ่านก่อนนะเพิ่งเห็นกระดาษมันอยู่ข้างล่างสวัสดีค่ะยายตาหนูติดตามยายมานานมากแต่ไม่เคยได้คอมเมนต์ชอบการปลูกผักของยายขุดทงหนูมีของฝากเล็กๆน้อยๆไว้ให้ยายขอให้ท่านให้อร่อยๆนะคะรักและคิดถึงยายตาค่ะน้องแตนขอบคุณมากๆนะคะน้องแตนขอบคุณค่ะว่างๆก็เมนมาทักทายยายบ้างก็ได้เนาะยายคุยสนุกนะขอบคุณนะคะน้องแตนขอบคุณค่ะเอ้ยนี่แหละยายลงเครื่องยายขึ้นเครื่องลงจากเครื่องใส่ตัวนี้แหละเพราะว่าตัวอื่นมันที่แฟนคลับให้ตัวอื่นมันคือมันยังไม่สำหรับมันไม่หนาวมากแต่ช่วงนี้มันยังหนาวมากเนาะสวยสวยสวยแล้วก็มีนี่อันนี้ยายอันนี้ก็แสดงว่าไอ้โอ้ยยายจะไปออกงานที่ไหนเนาะนี่แต่ก่อนอยากได้เยอะมากไม่รู้ว่าซื้อจากที่ไหนเดี๋ยวนี้ได้เยอะแล้วทีนี้จะไปออกงานที่ไหนล่ะนี่สวยอีกอ่ะโอ้ยสวยแล้วอุ้ยนี่ตาออกงานที่ไหนนี่สวยเนาะเพื่อนตัวนี้แต่ก่อนยายตาอยากได้เวลายายตาใส่ชุดไปงานอะไรอย่างนี้แบบบางทีชุดมันกุดๆอย่างนี้เนาะเออแล้วก็หายตัวอย่างนี้แหละมาปิดอย่างนี้เนาะมันหานับภาษาอะไรต้องวันนี้ยายตามีแกงแต่ปลาเดี๋ยวยายตาจะไปพูดในคลิปแกงแต่ปลาดีกว่านับภาษาอะไรแต่พวกอย่างนี้เนาะผักก็เหมือนกันยายตาก็อยากกินผักอย่างอื่นนะเพื่อนๆสมมติว่าชะอมหรือว่าโอ้เดี๋ยวไปคุยในแกงแต่ปลาดีกว่าเดี๋ยวมันยาวมันไม่เข้ากับเปิดกล่องของฝากเนาะต่อไปน้องแตนขอบคุณมากๆนะคะน้องแตนขอบคุณค่ะ
อันนี้ก็เป็นของคุณลินนะคะของคุณลินสิรินทรมาจากภูเก็ตเฟรดอ่านภาษาฝรั่งไม่ออกของคุณลินนะคะของคุณลินที่เยตะไลฟ์สดก็เข้ามาเม้นทักทายบ่อยๆนะคะคุณลินมาจากภูเก็ตของคุณลินมาจากภูเก็ตนะคุณลินมาจากภูเก็ตแทนนี่ล่ะอยู่ทางไหนมันยาวหรือยังยายเขาปิดแป๊บหนึ่งยายเขาแกะก่อนมาได้แล้วของคุณลินนะคะสิรินทรยายอ่านผิดอ่านถูกก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเฮียตะโอ้แพ็คยังดีเลยแฟนกล่าวยายน่ะตอนก่อนใช่ไหมตอนแรกตามดัดแรกมาต่อไปก็ขนมจีนต่อไปก็ไตปลาเด้อมันรู้ใจเลยอ่ะแล้วก็อะไรนะผงไตปลากับผงขนมจีนน่ะไอ้ผงก๋วยเตี๋ยวเนาะต่อไปก็ปลาใช่ไหมนะอันนี้ก็จะตาได้ดูอันนี้ก็กระจายปลาแบบเนาะแบบมาแบบไม่รู้นะวันก่อนที่จะตาเปิดน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะของแรกของที่สองก็ว่าอันนี้ดูจะตาเปิดเมื่อกี้ก็จับยวนอันนี้ก็จับนายยังไม่ได้อ่านเลยก๋วยจั๊บเวียดนามนี่เป็นก๋วยจั๊บเวียดนามคุณลินนะคะอันนี้สองถุงคือก๋วยจั๊บเวียดนามแล้วก็อันนี้ก็แกงไตปลาสําเร็จรูปวันนี้กินไตปลาวันนี้ก็ยายบอกแล้วยังไม่ได้ทําเองแกงไตปลาซื้อมาแล้วก็แชร์ฟิตไว้เวลาเห็นเขาขายเยอะๆก็ซื้อมาแล้วก็แชร์ฟิตไว้ทีนี้ก็เอามาอุ่นแล้วก็ยายตัดเอาตัวนี้แหละไปผสมด้วยอุ่นด้วยนะไม่ใช่ตัวนี้หรอกตัวแบบนี้ที่แฟนคลับให้มาวันก่อนนะเนาะแล้วก็อันนี้อะไรเนาะคุณลิ้นเหมือนยายตัดอ๋อรู้แล้วคุณลิ้นแพ็คยังดีเลยอ่ะไม่อยากจะแกะเลยอ่ะแพ็คดีมากอุ้ยหอมอ่ะเป็นยาเหลืองคุณลินบอกว่าให้เอามาลองใช้ดูมาลองนวดดูฝากให้เยพรด้วยขวดหนึ่งเนาะนี่เป็นยาเหลืองมานวดแขนดูแต่หอมมากเลยหอมยาเหลืองเนาะขอบคุณนะคะคุณลินเยตาจะเอาพวกนี้เอาไว้นี่เลยเดี๋ยวเยตาจะเอาไปใช้งานต่อใช้งานต่อตอนเรากลับข้างนอกนะยาเหลืองแกงไตปลาแล้วก็เป็นก๋วยจั๊บยวนแล้วก็วิอะไรนี่บูยำดูอ๋ออะไรนะยำน้ำบูดูยายเคยได้ยินนะแต่ยังไม่เคยกินเดี๋ยวจะลองกินดูยำเขากินยังไงยำน้ำบูดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องไปเขาจะกินยังไงไม่แต่บายหรอกเดี๋ยวถามเจ้าของดูเพราะว่ายายยังไม่เคยได้ยินอยู่นะแต่ว่ายังไม่เคยกินค่อยไปทักหลังใหม่โอเคน้ำบูดู2ขวดนะคะเพื่อนๆน้ำบูดูข้าวยำเนาะน้ำบูยายตาไม่อยากเก็บไม่อยากแกะเพราะว่าเดี๋ยวมันมาสวยแล้วนะของคุณลิ้นน้ำบูดู2ขวดไตปลา2ขวดอันนี้3ขวดแล้วก็อะไรนะขนมเวียดนามขอบคุณมากๆนะคะคุณลิ้นขอบคุณค่ะเนาะต่อไปก็เป็นซองจดหมายรักจดหมายรัก
อันนี้มาจากคุณอะไรเนาะนางสาวสิรานาวันทวีอ๋อยายอ่านผิดอ่านถูกไปเยอะว่ากันเด้อมันเล็กๆเกินเนาะมันเล็กๆเกินนี่ยายเขาเปิดก่อนนะคะยาวแล้วส่งอะไรมาส่งอะไรมาเอ้ายายนึกว่าเป็นยายนึกว่าเอามายายนึกว่าเอามาใส่มะเขือเทศนะไม่ใช่หรอสวัสดีค่ะยายตาคนสวยหนูติดตามยายมาสักพักแล้วค่ะหนูชื่อนิดชื่ออะไรนะชื่ออะไรเนาะหนูชื่อนิ่มนะคะหนูชอบดูทีวีหนูชอบดูหนูชอบดูวิดีโอของยายก่อนนอนสนุกเพลินดีค่ะดูแล้วไม่เครียดหนูชอบเวลายายพาเข้าสวนไปเก็บผักผลไม้ค่ะมันสนุกดีหนูอยากไปเก็บหนูอยากไปเก็บบ้างเพราะที่บ้านหนูไม่มีสวนผักสวนผลไม้ค่ะมีแต่สวนพริกค่ะหนูก็อยากปลูกผักผลไม้ใช้ชีวิตพอเพียงเหมือนยายบ้างจังหนูชอบมะเขือเทศมากค่ะเพราะกินแล้วผิวสวยยายไม่กินมั่งถึงไม่สวยหนูเลยอยากจะขอเมล็ดมะเขือเทศฝรั่งมาลองปลูกดูบ้างค่ะและหนูก็อยากได้เมล็ดหน่อไม้ฝรั่งผักสลัดบรอกโคลีและแครอทด้วยค่ะรู้สึกว่าหนูจะขอเยอะมากค่ะแล้วแต่ยายจะให้แล้วกันค่ะเรดิตหนูก็อยากได้หนูส่งของมาฝากเล็กๆน้อยๆไปให้ยายลองใช้ดูค่ะเป็นครีมหมักผมกับเซรั่มทาหน้าชอบ YouTube ของช่อง YouTube ของหนูก็คือทันอะไรเนาะนี่ยายภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกแล้วยายไปกดดูเด้อสู้ๆนะคะยายและทำวิดีโอลง YouTube ต่อไปเรื่อยๆนะคะหนูชอบมากค่ะเพราะหนูติดตามต่อหนูจะติดตามต่อไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ยายและครอบครัวของยายสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยและใช้ชีวิตยังมีความสุขจ้าขอบคุณมากๆนะคะน้องนิ่มน้องนิ่มเนาะเมล็ดอื่นๆยายไม่มีแล้วนะยายมีแต่มะเขือเทศแต่ไหนล่ะมีซองมาให้ยายยายไม่เห็นมีซองมานะไม่ได้ให้ซองยายมาเหรอโอ้มันมีไหมมีซองมาไหมยายจะส่งอะไรไปล่ะทีนี้ใช่ไหมไม่ได้เอาซองมาให้ยายใช่ไหมคุณน้องนิ่มน้องนิ่มยายจะเอาอันนี้ยายก็เขียนเล็กยายอ่านออกไหมเนี่ยเขียนตัวหนังสือเล็กมากเลยยายจะลอกได้หรือเปล่านะถ้าดูอยู่ช่วยไอ้นั่นมาให้ยายหน่อยเด้อเล็กมากเลยดูมันเล็กยายไม่มีซองมาเนี่ยยายจะได้ส่งให้หรือเปล่าเนาะนี่เขียนชื่อครีมตรงครีมมาให้ยายอะไรเดี๋ยวยายลองดูก่อนเด้อขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยายจะเก็บซองนี้ไว้ก่อนเพราะว่าไม่เห็นมีซองมาเดี๋ยวยายไม่รู้เดี๋ยวมันจะสับสนว่าของใครเป็นของใครขอบคุณมากๆนะคะอะไรครีมเชอะไรเนาะเดี๋ยวยายไปอ่านก่อนเด้อมีอยู่ของสวยๆงามๆของสวยๆงามๆเดี๋ยวยายต้องไปอ่านดูก่อนตอนนี้เดี๋ยวเขาแกะจดหมายรักอย่างอื่นก่อนนะมันมีมาอันนี้ก็มาจากล็อกเล่เขียนถ
ทำไมเขาเขียนเล็กๆได้อะดูเพื่อนๆเล็กมากโอ้ยยายเขียนไม่เป็นเขียนไม่ได้หรอกเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเดี๋ยวยายต้องรีบใส่ไว้ให้แล้วคืนนี้เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ยายจะไปส่งให้เมล็ดมะเขือเทศเนาะนี่ใครอยากได้ทำอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่เห็นไหมยายแกะซองปุ๊บก็มาอย่างนี้ยายก็ได้จะส่งให้เลยเนาะต่อไปจดหมายที่4คลิปยาวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวไปกินแกงไตปลากันนะเพื่อนๆนี่อันนี้เห็นไหมมาอย่างนี้แล้วก็ใส่ซองมาอย่างนี้โอ้มีรูปมาด้วยโอ้มีจดหมายรักมาด้วยนี่มีรูปมาให้ยายดูด้วยนี่รูปผักมาให้ยายดูด้วยมีรูปผักมาให้ยายดูด้วยน่าจะเป็นผักคะน้านะเนี่ยนางสาวปรินาคนนี้น่าจะเป็นเมล็ดเรดดิตหรือเปล่านี่ยายดูก่อนที่เล่นเกมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจขออ่านก่อนนะยายถึงยายตาสวัสดีค่ะยายจดหมายนี้คือจดหมายรายงานตัวได้รับรางวัลเมล็ดเรดิตนั่นยายจำได้แล้วเห็นไหมจากการตอบคำถามของยายเมื่อวันที่20กุมภาหนูชอบยายมากเลยค่ะเป็นกันเองรักธรรมชาติชอบปลูกผักสวนครัวและรักแฟนคลับทุกคนหนูเคยดูเมียฝรั่งอยู่หนึ่งคนที่แรกเขาก็เป็นเหมือนยายเลยค่ะพอเขาเริ่มมีแฟนคลับมากขึ้นเขาก็เปลี่ยนไปณตอนนี้หนูได้ทำการปลูกเมล็ดคูราบีที่ยายส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โตขึ้นประมาณหนึ่งแล้วค่ะแล้วหนูยังปลูกคะน้าและผักบุ้งจีนด้วยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับเมล็ดโคราบีและเมล็ดเรดดิตขอให้ยายมีความสุขมากๆนะคะและขอให้มีเกมเล่นแจกเมล็ดผักเรื่อยนะคะและหนูจะเป็น FC ของยายตลอดไปค่ะมีรูปแปลงผักหนูปลูกมาให้ยายดูด้วยค่ะนานยายนึกและยายคิดแล้วเชียร์ว่าต้องเป็นคนที่ว่าได้มาเล่นเครดิตเล่นเกมได้เนาะชื่อคุ้นๆนี่ไงก็ส่งรูปมาให้ดูนะคณะกับเครดิตกับคูราบีใบมันจะคล้ายๆกันตอนเล็กๆเนาะนั่นส่งให้ยายดูเนาะยายต้องเก็บให้ดีก่อนจดหมายนี่จดหมายรักไม่ได้ต้องเก็บให้ดีเดี๋ยวมันจะหายแล้วยุ่งเลย เดี๋ยวแฟนยายเห็นเอาไปอ่านช่วยเลยทีนี้อันนี้ไหนล่ะอยู่ไหนไหนมันเขาติดไอ้ตัวนี้มาแล้วมาแล้วแผ่นซองใหญ่จังซองใหญ่กับซองเล็กส่งเหมือนกันหรือเปล่ายายไม่รู้นะซองใหญ่กับซองเล็กเข้าส่งเหมือนกันหรือเปล่าแผ่นมีจดหมายรักมาด้วยอันนี้ก็มีจดหมายมาด้วยไหนล่ะทำไมไม่เขียนให้ยายอ่ะทำยังไงล่ะทีนี้ปิดเอาอย่างนี้เหรอติดตามอยู่ตลอดนะจ๊ะนี่บอกว่าเขียนให้ยายน้อยทำอย่างนี้มายายบอกว่ายายเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นช่วยเขียนให้หน่อยเยอะเลยเพื่อนๆใครส่งซองมาให้ยายช่วยเขียนลงเลยเพราะว่ายายบอกแล้วว่ายายเขียนหนังสือไม่ค่อยเป็นนะสุนิสาวงเพชรนายยายจะตัดเอาอย่างนี้เนาะนายยายจะตัดเอาก็ได้เนาะตัดเอาอย่างนี้ตัดเอาแล้วก็ปิดเลยเนาะเอาอย่างนี้เนาะ
จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆยาวแล้วอันนี้เปิดจดหมายรักแล้วขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนนั่นแหละที่เข้าแวะเข้ามาชมเข้ามาคุยเข้ามาทักทายเนาะยตาก็ไม่รู้จะพูดอะไรมีแต่คำว่าขอบคุณขอบคุณจ้าแค่นี้แหละเดี๋ยวไปกินในนั้นกันหิวข้าวแล้วคิดถึงโอ้ยตั้ง30 นาทีโอ้ยาวเนาะคลิปนี้